หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.3ลำจังหันโดยนายเกษมบัวทองธรรมที่หัวหน้าหน่วยพร้อมเจ้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าออกตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบตำบลโคกสะอาดตำบลซับไม้แดงและตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันตามนโยบายกรมป่าไม้เรื่องการขอคืนพื้นที่ป่าในพื้นที่เป้าหมายAreal Operation หรือ AO โดยกรมป่าไม้ได้จำแนกพื้นที่ไว้4ประเภทคือ AO 1คือพื้นที่เป้าหมายที่คดีถึงที่สุดแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507 AO 2คือพื้นที่เป้าหมายที่แจ้งความดำเนินคดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและติดตามผลคดีรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม AO 3คือพื้นที่เป้าหมายที่ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายหรือทำความเข้าใจกับประชาชนที่ครอบครองที่ดินและ AO 4คือพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีสภาพป่าโดยกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกดังนั้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.3ลำจังหันจึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวและได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ต่อไป